เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาโซโล่แรงใน94ดาว93ดาวหรือ94เนี่ยผมเล่นยอนครับซึ่งเอาจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยยอนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่โดนเนิร์ฟจนแบบเดเมจก็น้อยมากๆนะครับไม่มีใครเล่นเลยคือผมเล่นในแรงมานี่คือยังไม่เห็นยอนในแรงเลยนะครับแบบ100เกมเจอเกมนึงอะนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับว่ายอนเนี่ยหลังจากโดนเนิร์ฟไปเนี่ยเป็นยังไงมาครับตอนนี้เนี่ยจากที่แบบผมติดยอนแข็งๆนะครับผมไม่เล่นยอนจนแบบไม่ติดอันดับแหละเพื่อนๆเฮ้ยเปลี่ยนนะครับฝั่งตรงข้ามมีเว่ย2ตัวฝั่งตรงข้ามมีเพลแล้วก็มีมาจ้านะครับคือยอนเนี่ยถ้าใครจะเล่นยอนนะตอนนี้นะครับแนะนำว่าต้องออกไอเทมกันตัวเองสักชิ้นหนึ่งนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเละมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมตาของตัวละครเนี่ยมันเป็นเมตาที่แบบล้วงอ่ะแล้วแบบมีทุกตัวมีมูฟเมนต์หมดเลยยกเว้นยอน เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่แบบว่าโดนเนิร์ฟจนแบบแทบจะไม่มีใครเล่นเลยนะครับมาครับผมเกมนี้ผมใส่รูนที่แรง20มานะครับก็เลเกมผมคิดว่าอย่างน้อยมันก็ต้องหน้าขี้แรงบ้างแหละนะครับผมเอาดิเวลาเล่นยอนนะครับเวลามันยิงพาสซีฟอะพยายามให้มันแบบยิงจนหมดนะครับผมบางคนยิงพาสซีฟปึ๊ดแล้วก็เดินมันก็ไม่เต็มที่นะนี่เห็นป่ะลาวิวสู้ดาเมจเราไม่ได้เออคิดดูเมื่อกี้เรายิงแบบไปครึ่งหลอดนะเอาเฮ้ยดวงเราตายนะครับผมโอเคมาครับตอนนี้เราเลเวล4ฝั่งมันโถมมาล่าหมดแล้วว่ะเห็นป่ะบนแมปอ่ะมาจ้ามาล่านะครับมาจ้าเลือดน้อยเวเลสอยู่ในย่าแน่นอนเพื่อนๆ 100% นี่ไงมันอยู่จริงๆยิงขู่ไปอลิสอลิสอย่าเดินทางนั้นอลิสอย่าเดินเอ้าอลิสเดินเฉยเฮ้ยตายแล้วอุ้ยหลบอันตีลาวิวสวยเอาเลยไงจังหวะนี้ยิงไม่เข้าเพื่อนๆเอ้ามาจ้าหิวตายซะเพื่อนๆดูดิคือไดเมจอะมันแบบแม่งยิงเวเลสไม่เข้าเลยครับต้นเกมคือยิงใครแทบจะแบบไม่เข้าเลยนะแต่เมื่อกี้นี่ดูเหมือนว่ามาจ้าเขาจะเหมือนกับพีชีพอะแต่เราก็ได้มา1ตัวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเล่นยอนนะครับเพื่อนๆมามังกรครับดูเหมือนว่าเดี๋ยวเขาจะเอามังกรหรือเปล่าผมลองเคลียร์เวฟก่อนนะครับดวงไปตีมังกรแล้วผมว่าน่าจะโอเคอยู่ช่วยตีดีกว่าเฮ้ยบวกว่ะยิงสายกระสุนทุกอย่างสปินก่อนเอาว่ะดวงแตกไปแล้วอาริเกือบแตกโอ้โหยิงใครไม่เข้าจริงๆนะเพื่อนๆสังเกตจะดูคือเมื่อกี้นี่ก็แบบก็สายไปเยอะนะเฮ้ยใจเย็นครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบคิให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้าได้ดาบคิเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าอะไรๆมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราใส่รูนที่แบบคิมาเอาว่ะเฮ้ยยิงฟิลเดอร์ซันไปโอ้โหนั่นคืออันติของกรูใช่ไหมเอาแล้วไงจินดาเข้าแล้วเพื่อนๆเฮ้ยกีล่ายิงเอ้ยสวยว่ะเราได้บูมาเพื่อนๆเอาแล้วไงโอ้โหได้มา2ตัวว่ะสัญญาณที่ดีเพย์บอกว่าเฟลเลยกูเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราออกไอ้การเวทได้นะครับผมเนี่ยให้เพย์มาล้วงได้เลยนะเพราะว่าเพย์เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบแพ้การเวทของเมดิเลนออฟพอยต์มากเลยนะถ้าใครเล่นแครี่แล้วเจอเพย์นี่ก็แนะนำให้ออกสักชิ้นหนึ่งนะครับมันจะเล่นง่ายมากๆมาเรามาบูตรงกลางเว้ยยิงมาจ้าจะตายยิงเอาไงเฮ้ยได้แล้วน่ะเอาอ่ะเอ้ยจินนาโถมว่ะเพนจะไปไหนเอาเพนมาเอาลิกเตอร์มาเอาเรื่องไงจังหวะนี้ยิงฟิลเดอร์ซันแม่งเอ้ยมึงมาบล็อกให้อีกเอาไงผมก็พยายามยิงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าดาเมจผมเริ่มมาเพราะว่าผมได้คิดแล้วไงมายิงไอ้มาจ้าต้องตายมาจ้าไม่ตายยิง
ยิงเฮ้ยมาจ้างมาโอ้โหกูตายกูตายเฉยโอ้โหคือมันเพิ่งเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ในแบบฮีโร่มันจะมีแบบว่าเอามาตัดเล็กๆน้อยๆเห็นป่ะเหมือนลาวิวก็จะมีใช่ป่ะยิงป้าในกูยังไม่ได้คิวเลยครับตอนนี้ผมแอซซิสไปอยู่6แล้วเว้ยโอ้โหมาเรามาเล่นกลางดีกว่านะครับผมจะเล่นกลางเอ้ยลิกเตอร์มาแช่แข็งไปหนึ่งทีเอาเรื่องไงวะจังหวะนี้ต้องถอยก่อนครับเฮ้ยแต่ผมยิงลิกเตอร์แรงอยู่นะต้องถอยก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะได้สลิงสติงแล้วนะครับพอได้สลิงสติงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่อะไรแบบคีบบ่อยขึ้นนะครับนี่มาแล้ววะต่อไปเดี๋ยวผมจะออกเป็นกันเวทนะครับผมเพราะว่ามาจ้านี่ปัญหาของเราเลยผมบอกเลยเพื่อนมาจ้านี่แม่งสกิลแม่งไกลกว่าเอฟเฟกต์ที่มันโชว์อะไอ้คลื่นมันอะโอเคเรามาเล่นตรงกลางครับยิงหนึ่งทีให้ฟิลด์สั้นใส่เพนดีกว่าปึ๊กดวงโถมสวยโอ้โหผมแต่ฟิลด์สั้นกูนี่แม่งโคตรเบาเลยแอซิดไป7แล้วเพื่อนตอนนี้นี่แอซิดมากกว่าอลิสแล้วนะมันต้องได้สักตัวเลยว่าคิวอะมาได้แล้วน่ะโดนสวยโอ้ยเอาอีกแล้ววะเอากลับไงฟิลด์เดอร์ซันไม่ตายครับโอ้ตั้งแต่โดนเนิร์ฟดาเมจไปนี่คือแบบไม่ได้อะจริงๆมาเราเล่นด้านบนได้ครับตอนนี้จังหวะนี้เราเล่นด้านบนได้ครับเฮ้ยเพนมาเพนไม่เข้าครับโอเคขึ้นกลางเลยไหมเพื่อนหรือว่าเราจะเล่นด้านล่างดีครับมังกรดูเหมือนว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นด้านล่างนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยมาจ้าโถมกูอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเอ้ยเพนมาสปินหนีก่อนไม่อยู่แล้วเพนมาเอาไปไหนเอาเพนเฮ้ยลิกเตอร์มาอุ้ยลิกเตอร์เอากูทำไมเอาแต่เราวะเอายิงโอ้เพื่อนเห็นแบบว่าเมื่อกี้ทุกคนเลยเว้ยทุกคนเลยโถมใส่ยอนครับยิงฟิลด์เดอร์ซันไปหนึ่งทีแอซซิสไป11เพื่อนโอ้โหคือไอ้ไฟเมื่อกี้นี่คนอื่นเขาแบบไม่ได้โดนอะไรเลยนะคือยอนแม่งโดนทุกอย่างครับโดนเพนโดนลิกเตอร์โดนเวเลสโดนมาจ้าอันตีใส่ด้วยนะเมื่อกี้แต่ตอนนี้ผมมีกันเวมาแล้วนะครับเพื่อนมันไม่ใช่ปัญหาแล้วกับการที่มาจ้าจะล้วงเรานะครับมังกรด้านล่างโอเคมาครับผมลุยยิงเอาเลยเนี่ยมาจ้าอันติมาดิครับเอาอันติไม่เข้าเอาดีเวลจะเอาเราอะแม่งเป็นยอนนี่อย่างเหนื่อยเอาไงเรายิงฟรีฟิลเดอร์ซันอลิสคิวโอ้โหเอาเวเพนก็มาดิวะเอายิงแอซิฟิสิบสามเลยนี่กูมีเดเมจจริงไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราเล่นป้อมล่างแล้วนะครับผมเขาตาย3เนาะโอ้ยแต่ด้วงก็ตายครับจบไม่ได้ว่ะผมว่ารถคันเดียวมาหลอดช็อคไปเอาเพลงเข้ามาไหมเพลงไม่เข้าเราใส่ต่อได้นะยิง54มาเดี๋ยวผมจะออกมุลาผมคิดว่าอย่างน้อยผมต้องได้คิวสักคิวเลยวะคือไดเมจมันเบามากเลยนะครับอุ้ยเอาดิยิงฟิลเดอร์ซันเฮ้ยอมตะเฉยลิกเตอร์เออกูได้คิวแล้วโอ้ยเอาได้ไงโอ้โหจังหวะนี้ผมว่าไหลว่ะเรียบร้อยครับด้วงคิวไป16ตัวหรอโอเคก็เกมนี้ผมคิดว่าเราก็ยืนดีอยู่นะฝั่งเราก็แบบได้ด้วยนะครับแบบว่าเล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่สังเกตดีๆก็คือที่2อ่ะแต่แบบผมโอ้โหด้วงทำเต็มเบียดไป33ผมจะทำเต็มเบียดไปเท่าไหร่วะเพื่อนคิดว่าเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับคือย้อนตั้งแต่โดนเนิร์ฟไปเนี่ยไดเมจแม่งหายเยอะมากนะครับนี่ไอเทมนะครับผมโหเราก็ทำไดเมจไป28นะแต่แบบว่าแทบจะไม่ได้คิวเลยนะครับผม
ก็ถือว่าวันนี้มาเล่นยอนในแรงค์90กว่าดาวแล้วกันนะครับใครที่แบบว่าอยากไปลองเล่นยอนเนี่ยผมคิดว่าออกไอเทมไดเมจหนักๆเลยก็ได้นะครับผมแต่แบบไดเมจมันก็ยังไม่สุดอยู่ดีอะถ้าเจอกับแครี่ตัวอื่นนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ